รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยู่ไหนอ้าวโอ้อยู่นี่เองสวัสดีครับผมหอยอภิศักดิ์ครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกรดตอนที่38นะครับผมคดีลอบสังหารแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศานี่มาถึงก็โชว์ระบบเลยไม่มีไมค์ตรงนี้แล้วเห็นเปล่าไมค์เหลืออยู่แค่นี้อันกระจิ๋วเดียวนะฮะเสียงพูดของผมมันจะไม่ดีเท่าไมค์ตัวใหญ่แต่ว่าก็คงต้องใช้แหละเพราะว่าเพื่อความสะดวกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปคงจะมีการออกนอกสถานที่กันบ้างนะฮะก็คงใช้ไมค์ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก่อนจะไปว่ากันด้วยเรื่องของเราเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากนะฮะเพราะว่าพอเวลาผมอัพคลิปใหม่ปุ๊บมันก็จะเด้งเมลไปบอกแล้วทุกคนก็จะได้มาดูกันนะครับผมอ่ะเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะครับและก็เป็นเรื่องที่คือมันยิ่งอ่านแล้วมันยิ่งมันนะฮะก็คือเรื่องของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เพราะว่ามันมีเส้นเรื่องเหมือนนิยายรักสุดคลาสสิกเลยนะฮะคือมีทั้งเรื่องรักๆใคร่ๆเรื่องคาวๆบ้างนะครับแล้วก็ยังลามไปถึงเรื่องการเมืองด้วยนะฮะอันเป็นจุดจบของโศกนาฏกรรมชิ้นนี้แหละครับคงต้องใช้คำว่าความชั่วของพระนางนะฮะถูกระบุไว้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นนะครับทั้งพงศาวดารของฝั่งไทยรวมถึงในบันทึกแล้วก็พงศาวดารของฝรั่งต่างชาติด้วยนะฮะซึ่งต่างก็ระบุความชั่วช้าของพระนางไว้ถ้าจะเล่าด้วยภาษาง่ายๆนะฮะก็คงจะสรุปได้ทั้งหมด5ข้อหานะครับข้อหาที่1คือคบชู้2วางแผนวางยาฆ่าพระสวามี3มีท้องกับชู้ครับ4วางยาฆ่าลูกและ5ยกชู้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับผมและทั้ง5ข้อนี้ก็กลายเป็นเหตุผลที่ทีมลอบสังหารเขาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการด้วยนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาเริ่มกันที่หลักฐานชิ้นแรกนะครับพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐครับผมพูดถึงแผ่นดินของสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะฮะแลณวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน4หรือว่าวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2089ไทยสากลผมยึดวันที่ตามหนังสือของอาจารย์ตรงใจเล่มนี้นะฮะแลณวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน4ได้เมืองลำพูนชัยเขาจะพูดถึงตอนที่กองทัพของสมเด็จพระชัยราชาธิราชยกไปตีล้านนาแล้วก็ได้ลำพูนก่อนนะครับผมถึงวันจันทร์แรม15ค่ำเดือน4ยกทัพหลวงเสด็จจากเมืองเชียงใหม่มายังพระนครศรีอยุธยาศักราช908มะเมียศกเดือน6นั้นเทียบเป็นวันก็จะได้11เมษายนถึงประมาณ10พฤษภาคมพุทธศักราช2089ไทยสากล นะครับผมสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าณฤพานจึงสมเด็จพระเจ้ายอดฟ้าพระราชกุมารท่านเสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยาในปีนั้นแผ่นดินไหวถึงวันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือน8หรือว่า20มิถุนายนพุทธศักราช2091ไทยสากลนะครับสมเด็จพระเจ้ายอดฟ้าเป็นเหตุจึงขุนชินราชได้ราชสมบัติ42วันและขุนชินราชและแม่หยวศรีสุดาจันทร์เป็นเหตุจึงเชิญสมเด็จพระเทียนราชาธิราชเสวยราชสมบัติทรงพระนามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอันนี้เป็นข้อความจากฉบับหลวงประเสริฐนะฮะจะเห็นได้เลยว่าฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยไม่มีเรื่องคบชู้เลยไม่มีเรื่องวางยาพิษด้วยไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรทั้งนั้นการเปลี่ยนผ่านทุกอย่างก็ดูจะสงบราบรื่นดีนะฮะดูเป็นนวลๆเป็นสีพาสเทลไปซะหมดนะฮะละมุนตาเชียวแต่กระนั้นนะฮะเราก็พอจะจับใจความจากฉบับหลวงประเสริฐได้ดังนี้นะครับอันที่1สมเด็จพระชัยราชาธิราชสวรรคตครับข้อที่2ก็คือแล้วสมเด็จพระเจ้ายอดฟ้าซึ่งเป็นพระราชโอรสก็ขึ้นครองราชต่อนะฮะข้อที่3มีเรื่องไม่ปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับสมเด็จพระเจ้ายอดฟ้าข้อ4ก็เลยทำให้ขุนชินราชเนี่ยได้ขึ้นครองบัลลังก์อยู่42วันเลข42เป็นตามฉบับหลวงประเสริฐนะฮะข้อ5มีเรื่องไม่ปกติเกิดขึ้น
กับขุนชินราชและแม่หยัวศรีสุดาจันทร์ข้อ6ก็เลยทำให้พระเทียนราชาได้ครองราชต่อใช้พระนามสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับทีนี้เราข้ามไปดูบันทึกของฝรั่งต่างชาติกันบ้างอ๋ออันนี้สนุกฮะอันแรกเป็นของเฟอร์นาลเมนเดสปินโตหรือว่าแฟนางมังเดสปินโตหรือว่าปินตูจะออกเสียงอะไรก็ตามนะฮะตามสะดวกครับเขาเป็นชาวโปรตุเกสที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะครับผมแถมยังโดนเกณฑ์ไปช่วยรบในกองทัพอยุธยาด้วยเมื่อคราวที่มีศึกกับเชียงใหม่ที่บอกในฉบับหลวงประเสริฐในตอนต้นเมื่อกี้นะฮะเขาบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ในหนังสือ2เล่มด้วยกันนะครับเล่มแรกชื่อว่าการท่องเที่ยวผจญภัยของแฟนังมังเดสปินโตหน้า45นะครับผมเขาบอกว่าเราไปถึงกรุงศรีอยุธยาข้าพเจ้าใช้เวลา1เดือนเต็มที่นั่นใช้เงิน100ดูก้าที่เพื่อนให้ยืมมานั้นเพื่อซื้อสินค้าตั้งใจว่าจะเอาไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นขณะเดียวกันกับที่สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามทรงทราบว่าพระเจ้ากรุงเชียงใหม่อันเป็นพันธมิตรกับพวกทิโมกุโฮทิโมกุโฮที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะพวกลาวและเกลชนชาติซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตอนเหนือเมืองกำแพงเพชรกับพิษณุโลกได้มาล้อมเมืองกีติรวันอยู่เมืองกีติรวันเมืองอะไรก็ไม่รู้นะฮะจึงโปรดให้เป่าประกาศไปทั่วราชธานีว่าบุคคลใดที่ยังไม่แก่เท่าและไม่ง่อยเปลี้ยเสียขาให้เตรียมพร้อมที่จะไปในกองทัพทุกคนตลอดจนแม้ต่างด้าวก็เช่นกันนอกจากว่าจะเลือกเอาทางออกไปให้พ้นประเทศของพระองค์เสียภายใน3วันเท่านั้นตรงนี้เราจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าในสมัยนั้นเนี่ยถ้ามีศึกสงครามมาทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักรขอให้ไม่ง่อยเปรี้ยเสียขาเหอะต้องโดนเกณฑ์ไปทุกคนนะฮะไปช่วยเจ้านายรบว่างนั่นเหอะฝรั่งต่างด้าวก็โดนหมดนะฮะสำหรับชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับความยกย่องในประเทศนี้เหนือกว่าชนชาติอื่นๆนั้นแหมยกย่องชาติตัวเองนะพระองค์ก็โปรดให้กรมพระคลังผู้รักษาพระนครมาขอร้องให้ไปร่วมทัพของพระองค์ด้วยความสมัครใจโดยพระองค์จะทรงแต่งตั้งให้เป็นกองร้อยรักษาพระองค์อันเป็นการบังคับเราอย่างยิ่งว่าในจำนวนชาวโปรตุเกส130คนนั้นต้องโดยเสด็จงานพระราชสงครามด้วยถึง120คนแล้วหลังจากนั้นก็บรรยายรายละเอียดของสงครามต่างๆนานานะครับตัดมาฮะเป็นผลให้ข้าศึกแตกพ่ายไปในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครั้นแล้วพระองค์ก็บังคับให้พระนางแห่งกีเบนเทวีของเชียงใหม่ในตอนนั้นนะฮะถวายเครื่องราชบรรณาการเข้ายึดค่ายรอบทะเลสาบเมืองสิงกะปาโมสิงกะปาโมที่ไหนก็ไม่รู้หรือเชียงใหม่อ๋อหรือเชียงใหม่ฝรั่งโปรตุเกสเขาเรียกเชียงใหม่ว่าสิงกะปาโมนะฮะได้12แห่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงศรีอยุธยามีการฉลองชัยกันอย่างคลึกครื้นถึง12วันตามธรรมเนียมทางศาสนาของพวกนอกศาสนาเหล่านั้นในโอกาสนี้หลังจากเสด็จกลับมาได้เพียง20วันพระมเหสีซึ่งทรงมีสวาทสัมพันธ์อยู่กับพนักงานรักษาพระราชฐานในระหว่างที่พระองค์มิได้ประทับในพระนครได้ถวายยาพิษในน้ำนมให้ทรงดื่มถึง1โถเต็มๆพระราชโอรสพระองค์ใหญ่เสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติแทนเมนเดสบอกว่าพระมเหสีวางยาพิษในโถน้ำนมนะครับจำไว้นะทดไว้ก่อนมันมีหลักฐานหลายอันมากเล่มต่อไปของเมนเดสเหมือนกันนะฮะการท่องเที่ยวการเดินทางและการผจญภัยของเฟอร์ดินานด์มันเดสปินโตครับหน้า67นะฮะเขาบอกว่าการเดินทางของข้าพเจ้าผ่านสุนดามายังประเทศสยามซึ่งข้าพเจ้าได้ไปทำสงครามกับเชียงใหม่ข้อความก็จะเป็นไปในทางเดียวกันเพราะว่าเขาเล่าเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเล่าในคนละเล่มมันก็เลยออกมาสำนวนไม่เหมือนกันนะฮะร่วมไปในกลุ่มของพวกโปรตุเกสและการทำสงครามของพระเจ้าแผ่นดินสยามจนถึงพระองค์เสด็จคืนสู่อาณาจักรของพระองค์อันเป็นที่ซึ่งพระราชินีของพระองค์วางยาพิษพระองค์เสียข้ามไปหน้า74นะครับระหว่างเวลา6เดือนที่พระองค์ไม่อยู่พระราชินีผู้เป็นพระชายาของพระองค์ได้ประพฤติผิดประเวณีกับคนส่งอาหารในพระราชวังของพระนางจำได้ไหมคนเดียวกันเขียนเล่มเมื่อกี้บอกว่าเป็นพนักงานรักษาพระราชฐานเล่มนี้บอกว่าเป็นคนส่งอาหารในพระราชวังชื่อออกขุนชินราชและครั้นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จกลับมาพระนางทรงรู้สึกพระองค์ว่าได้ทรงมีครรภ์กับออกขุนชินราชได้4เดือนแล้วพระนางทรงกลัวว่า
พระเจ้าแผ่นดินจะทรงทราบการกระทำของพระนางดังนั้นเพื่อรักษาตนให้รอดพ้นจากอันตรายที่พระนางจะทรงได้รับจึงทรงแก้ปัญหาโดยจะวางยาพิษพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพระสวามีของพระนางเสียดังนั้นพระนางจึงได้กระทำการตามเจตนาร้ายนั้นโดยไม่รอช้าพระนางถวายน้ำนมให้พระเจ้าแผ่นดินเสวยซึ่งแสดงฤทธิ์ยาได้ผลเพราะพระเจ้าแผ่นดินได้สวรรคตภายในเวลา5วันหลังจากเสวยน้ำนมไปแล้วรายละเอียดต่อจากนี้มันก็คือ เรื่องของพระนางเนี่ยคลอดพระโอรสพระองค์ใหม่ที่มีกับคนส่งอาหารเรื่องการสั่งประหารขุนนางที่เป็นปฏิปักษ์หลายคนเรื่องการสะสมกำลังทหารของตัวเองเรื่องการตั้งออกขุนชินราชเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระนางในช่วงที่ท้องโยไม่สามารถที่จะว่าราชการได้นะฮะให้จัดการกิจการบ้านเมืองได้ตามความพอใจนะครับเล่าเรื่องของการมอบตำแหน่งสำคัญให้กับพรรคพวกของตัวเองและวางหนทางที่จะยกออกขุนชินราชให้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับตัดไปหน้าที่81ครับขณะนี้เนื่องด้วยพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระยาวหมายถึงพระยอดฟ้านะครับผู้เป็นโอรสของพระนางเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขวางความตั้งพระทัยของพระนางอยู่เจ้าชายผู้ยาวนี้จึงทรงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความบ้าเลือดอันน่าชังของพระนางได้เพราะพระนางได้วางยาพิษพระองค์เสียด้วยตัวของพระนางเช่นเดียวกับที่ทรงวางยาพิษพระเจ้าแผ่นดินองค์ซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระเยาว์นี้เมนเดสบอกว่าพระนางเป็นผู้วางยาพิษทั้งสมเด็จพระชัยราชาและสมเด็จพระยอดฟ้าด้วยนะครับอันนี้ทดไว้ในหัวก่อนนะครับมีหลักฐานหลายอันที่จะต้องพูดถึงกันมากเมื่อทำเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสกับออกขุนชินราชซึ่งเป็นคนส่งอาหารคนหนึ่งของวังของพระนางและตั้งเขาให้ได้รับมงกุฎพระเจ้าแผ่นดินในกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2088ตัวเลขนี้ผมอ้างอิงตามต้นฉบับของเมนเดสนะครับผมไม่ใช่ไทยสากลนะฮะแต่อย่างไรก็ตามสวรรค์ไม่เคยปล่อยให้การกระทำอันโหดร้ายนี้รอดพ้นจากการถูกลงโทษไปได้ปี1ต่อมาคือปีพุทธศักราช2089เมื่อวันที่15เดือนมกราคมออกยาพิษณุโลกและพระเจ้าคัมบายาที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะได้สังหารพระนางและออกขุนชินราชสังเกตสถานที่นะฮะในงานเลี้ยงใหญ่ซึ่งบรรดาเจ้านายเหล่านั้นได้จัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งชื่อวัดผมอ่านไม่ออกจริงนะฮะดูละกันวิธีการสะกดของเขานะครับอ่ะจากบันทึกของปินโตโปรตุเกสที่ยืดยาวที่อ่านให้ฟังเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าความชั่วช้าของพระนางทั้ง5ข้อหาที่ทีมสังหารใช้เป็นเหตุผลในการลอบกระทำการเนี่ยก็มีต้นตอครั้งแรกมาจากบันทึกของปินโตนี่เองนะครับผมมาที่อีก1แหล่งข้อมูลนะครับผมอันนี้เป็นหลักฐานของวันวลิตหรือว่าเยเรเมียสฟานฟลีทนะครับซึ่งเข้ามาประจำการอยู่ที่สถานีการค้าของฮอลันดาหรือว่า VOC ในอยุธยานะครับผมช่วงแผ่นดินพระเจ้าปราสาททองหรือว่าหลังเกิดเหตุการณ์ของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยไปแล้วประมาณ90ปีนะฮะฟานฟลิกเขาเป็นคนขยันช่างจดนะครับเขาใช้เวลาว่างจากการทำงานเนี่ยไล่สัมภาษณ์ผู้คนในอยุธยาโดยเฉพาะพระสงฆ์เป็นแหล่งข้อมูลหลักของฟานฟลิกนะครับแล้วก็บันทึกรายละเอียดออกมาเป็นหนังสือหลายเล่มด้วยกันนะฮะเล่มที่สำคัญก็คือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลิกหน้า44ครับผมฟานฟลิกบอกว่าพระชัยราชากษัตริย์สยามองค์ที่14เสวยราช13ปีนะครับผมอันนี้เป็นการจั่วหัวว่าจะเข้าแผ่นดินนี้นะครับผมตัดตอนมาที่บอกว่าในตอนปลายรัชกาลพระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จยกทัพใหญ่ไปยังชายแดนกัมพูชาหึทรงตีได้เมืองลำพูนหึกัมพูชาทางตะวันออกลำพูนทางเหนือหรือเปล่าฟานฟลิทผมว่าหลงทิศนะฮะศึกครั้งนี้ยกไปตีเชียงใหม่แต่ว่าฟานฟลิทคงจะหลงทิศอ่ะนะฮะบอกว่าไปกัมพูชาแต่ความจริงคือขึ้นเหนือนะครับได้เมืองลำพูนเมื่อเสด็จกลับพระนครได้สวรรคตไปตามปกติธรรมดาเสวยราชอยู่13ปีจำได้ไหมเมนเดสบอกว่าพระมเหสีพระสนมเนี่ยเป็นคนวางยาแต่ฟานฟลิทบอกว่าสวรรคตไปตามปกติธรรมดาเอาละสิสองบันทึกไม่เหมือนกันโอเคนะฮะจำไว้ในหัวก่อนนะครับข้ามไปพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตพุทธศักราช2182หน้า202นะฮะพูดถึงพระยอดเจ้าก็คือพระยอดฟ้านะครับผมพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่15แห่งสยามเสวยราชอยู่3ปีฉบับหลวงประเสริฐบอกว่าครองราชอยู่2ปีฉบับพระพนรัตน์บอกว่า2ปี6เดือนฉบับพระราชหฤทัยเลขาบอกว่า1ปี2เดือนนะฮะก็ประมาณนี้
มีความแตกต่างในเรื่องรายละเอียดแต่ว่าเราเอาภาพรวมแล้วกันนะผมตัดตอนมาพระองค์เสวยราชอยู่ได้เพียง3ปีเท่านั้นก็ถูกแม่สีดาเจ้าฟานฟลิตเรียกแม่หยวนศรีสุดาจันทร์ว่าแม่สีดาเจ้านะครับสนมของพระราชบิดาใช้เวทมนต์และวางยาพิษพระองค์หมายถึงพระยอดฟ้านะครับพระสนมองค์นี้มีความสนิทชิดชอบกับหมอผีจำได้ไหมขุนชินราชเมนเดสเรียกว่าพนักงานรักษาพระราชฐานแล้วก็เรียกว่าเป็นคนส่งอาหารในพระราชวังแต่ว่าฟานฟลิตเรียกว่าหมอผีนะครับซึ่งเข้าเฝ้าแปลนิทานเก่าแก่และประวัติศาสตร์ต่างประเทศเป็นภาษาราชสำนักเพื่อจะช่วยให้หมอผีได้รับตำแหน่งก้าวหน้าขึ้นไปอีกพระสนมได้สมรู้ร่วมคิดกับหมอผีใช้เวทมนต์สะกดพระเจ้าแผ่นดินและลอบปลงพระชนทุกวันพระสนมจะนำหมอผีไปยังห้องพระบรรทมและขออยู่ตามลำพังกับพระเจ้าแผ่นดินโดยอ้างว่าจะขออ่านนิทานสนุกๆและข้อความที่ควรจะจดจำให้พระเจ้าแผ่นดินสดับและเมื่อหมอผีได้ใช้เวทมนต์คาถาสะกดพระเจ้าแผ่นดินแล้วพระสนมก็นำยาพิษมาถวายโดยกล่าวว่าเป็นพระโอสถรักษาพระองค์ดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็สิ้นพระชนลงท่ามกลางความโศกเศร้าของพระสกนิกรทั้งปวงต่อไปนะครับแผ่นดินของพระขุนชินราชฟานฟลิตเรียกแบบนี้นะฮะก็คือขุนวรวงศาธิราชซึ่งเดิมมีตำแหน่งเป็นขุนชินราชนั่นแหละนะครับเสวยราชอยู่40วันนะครับฉบับหลวงประเสริฐเมื่อกี้บอกแล้วว่า42วันนะฮะก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยหลังจากลอบปลงพระชนแล้วหมอผีก็อาศัยอยู่ในวังนั่นเองและด้วยความช่วยเหลือของพระสนมก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระขุนชินราชซึ่งขัดกับความประสงค์ของขุนนางและประชาชนทั้งปวงอย่างไรก็ดีพวกขุนนางก็สมคบคิดกันที่จะลอบปลงพระชนพระเจ้าแผ่นดินในที่สุดพวกขุนนางก็มีคำสั่งให้ออกพระท้ายน้ำหรือว่าแม่กองทหารม้านะครับและออกหลวงหรือว่าหัวหมู่ไปยังโรงช้างเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นเห็นไหมในเวลาเดียวกันพวกขุนนางก็เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลว่ามีผู้เห็นช้างเผือกหนึ่งสวยงามมากปรากฏแถวโรงช้างและขยันขยอให้พระเจ้าแผ่นดินไปคล้องช้างพระเจ้าแผ่นดินหลงเชื่อเสด็จไปยังโรงช้างทันทีพร้อมข้าราชบริพารและณประตูทางเข้าแรกแม่กองท้ายน้ำและหัวหมู่ราชยสักอย่างหนึ่งนะฮะขอสะกดแบบนี้นะฮะก็ได้ซุ่มอยู่พร้อมปืนบรรจุกระสุนเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาใกล้ทหารทั้งสองก็ยิงพระองค์ล้มลงจนสิ้นพระชนพระองค์เสวยราชอยู่40วันงานลอบปลงพระชนก็ประสบความสำเร็จร่างของพระองค์ก็ถูกโยนไปให้สุนัขกินส่วนพระสนมซึ่งช่วยให้พระองค์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ถูกฆ่าด้วยดาบและโยนศพลงแม่น้ำไปผ่านหลักฐานมาแล้ว3ชิ้นนะฮะฉบับหลวงประเสริฐบันทึกของเมนเดสปินโตนะฮะปินโตโปรตุเกสแล้วก็พงศาวดารฉบับฟานฟลิตนะครับผมเราจะเห็นรายละเอียดที่มันเหมือนกันแล้วก็ต่างกันอยู่พอสมควรนะฮะโดยเฉพาะของปินโตเนี่ยปินโตบอกว่าพระชัยราชาธิราชโดนวางยาพิษหลังจากกลับมาที่อยุธยาแล้วส่วนฟานฟลิตบอกว่าพระชัยราชาสวรรคตตามธรรมชาติที่อยุธยาส่วนฉบับหลวงประเสริฐบอกแค่นฤพานไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นนะครับทีนี้ขอข้ามกลับมาที่หลักฐานของฝั่งไทยกันบ้างนะฮะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับผมฉบับพันจันทนุมาเจิมครับผมและฉบับพระราชหัตถเลขานะฮะพระราชพงศาวดารในที่นี้ผมก็จะขออ้างอิงตามฉบับพระราชหัตถเลขานะครับเหตุผลอย่างเดียวเลยง่ายๆเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ฉบับนี้มาอ้างอิงในรายการเท่าไหร่นะครับหน้า77ครับแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาธิราชศักราช888ปีจออัฏฐศกหรือว่าพุทธศักราช2069นะครับเลข2069ผมอ้างอิงตามนี้ไปก่อนนะฮะณวันอาทิตย์ขึ้น11ค่ำเดือน4สมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าเสด็จยกพยุหบาทราทัพไปเมืองเชียงใหม่ครั้นณวันจันทร์แรม14ค่ำเดือน4เสด็จยกพยุหบาทราทัพหลวงจากเมืองเชียงใหม่จะมายังพระนครศรีอยุธยาศักราช889ปีกุลนพศกพุทธศักราช2070ทรงพระประชวรปัจจุบันเสด็จสวรรคตณมัชชิมวิถีประเทศเห็นอะไรหรือเปล่าฮะนี่คือข้อแตกต่างกันนะครับผมฉบับพระราชหัตถเลขาบอกว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราช
ทรงพระประชวรระหว่างทางกลับจากเชียงใหม่แล้วก็สวรรคตกลางทางนั่นเลยยังกลับไม่ถึงอยุธยาด้วยซ้ำนะฮะอ่ะข้ามไปหน้า78ครับแผ่นดินสมเด็จพระยอดฟ้าฝ่ายสมณะพราหมณาจารย์มุขมนตรีกวีราชนักปราชญ์บัณฑิตโหราราชครูสโมสรพร้อมกันประชุมอัญเชิญพระยอดฟ้าพระชนได้11พรรษาเสด็จผ่านพิภพถวัญราชประเพณีสืบศรีสุริยวงศ์อยุธยาต่อไปและนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ผู้เป็นสมเด็จพระชนนีช่วยทำนุบำรุงประคองราชการแผ่นดินในปีนั้นแผ่นดินไหวจากนั้นก็เล่าเรื่องอุบาทนิมิตต่างๆ เรื่องการลักลอบมีสัมพันธ์ของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กับพันบุตรศรีเทพพันบุตรศรีเทพเป็นตำแหน่งก่อนที่จะมาเป็นขุนชินราชนะฮะฉบับนี้ให้รายละเอียดมากขึ้นนะครับการยกขึ้นเป็นขุนชินราชแล้วก็ขุนวรวงศาธิราชตามลำดับนะฮะการเริ่มสะสมกำลังคนและสะสมอำนาจการให้ขุนวรวงศามาปลูกจวนณประตูดินริมต้นหมันแล้วก็มีผู้ลอบแทงพระยามหาเสนาหลังเข้าเฝ้าพระนางที่ประตูดินนะฮะอ่ะข้ามาครับขณะนั้นนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์มีครรภ์ด้วยขุนวรวงศาธิราชจึงมีพระสวนีตรัสปรึกษาด้วยหมู่มุขมนตรีทั้งปวงว่าพระยอดฟ้าโอรสเรายังยาวนักสารวนแต่จะเล่นจะว่าราชกิจการแผ่นดินนั้นเหลือสติปัญญานักอันหนึ่งหัวเมืองฝ่ายเหนือเล่าก็ยังมิปกติจะไว้ใจแก่ราชการนั้นมิได้เราคิดว่าจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินกว่าราชบุตรเราจะจำเริญวัยขึ้นจะเห็นเป็นประการใดท้าวพระยามุขมนตรีรู้พระอัจฉาสัยก็ทูลว่าซึ่งตรัสโปรดมานี้ควรอยู่แล้วต่อไปแผ่นดินขุนวรวงศาธิราชนะครับนางพระยาจึงมีพระสวนีตรัสสั่งปลัดวังให้เอาราชยานและเครื่องสูงแตรสังกับขัตติยวงศ์ออกไปรับขุนวรวงศาธิราชเข้ามาในพระราชนิเวศมณฑลสถาน 3-4 บรรทัดต่อไปนี้สำคัญนะฮะทดไว้ดีๆแล้วตั้งพระราชพิธีราชาภิเษกยกขุนวรวงศาธิราชขึ้นเป็นเจ้าพิภพกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาจึงเอานายจันผู้น้องขุนวรวงศาธิราชบ้านอยู่มหาโลกเป็นมหาอุปราชแล้วขุนวรวงศาธิราชผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปรึกษากับนางพระยาว่าอันนี้ก็สำคัญตัวแดงๆเลยบัดนี้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยรักเราบ้างชังเราบ้างหัวเมืองเหนือทั้งปวงก็ยังกระด้างอยู่เราจำจะให้หาลงมาผลัดเปลี่ยนเสียใหม่จึงจะจงรักภักดีต่อเรานางพระยาก็เห็นด้วยครั้นรุ่งขึ้นเสด็จออกขุนนางสั่งสมุหานายกให้มีตราขึ้นไปหาเมืองเหนือ7เมืองลงมาครั้นศักราช891ปีฉลูเอกศกพุทธศักราช2072วันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือน8ขุนวรวงศาธิราชเจ้าแผ่นดินคิดกันกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ให้เอาพระยอดฟ้าไปประหารชีวิตเสียณวัดโคกพระยาแต่พระศรีสินน้องชายพระชนได้7พรรษานั้นเลี้ยงไว้สมเด็จพระยอดฟ้าอยู่ในราชสมบัติปี1กับ2เดือนจากนั้นพงศาวดารก็เล่าถึงขุนพิเรนทรเทพผู้เป็นเชื้อพระวงศ์นะฮะเปิดตัวละครใหม่ขุนพิเรนทรเทพหมื่นราชเสน่หาและหลวงศรียศบ้านลานตากฟ้าประชุมปรึกษากันเรื่องวางแผนรอบสังหารนะครับโดยจะยกพระเทียนราชาซึ่งผนวดอยู่ที่วัดราชประดิษฐานเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปเมื่อพากันไปปรึกษาพระเทียนราชาก็เห็นด้วยนะครับมีการเสียงเทียนทำนายแล้วก็มีการพรรณนาความซะยืดยาวมากๆวิจิตรพิสดารงดงามมากๆนะฮะราวกับว่าคนเขียนเนี่ยได้นั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ไม่ปานะครับและผลการเสียงทายก็ออกมาว่าแผนการทุกอย่างแผนการรอบสังหารเนี่ยจะลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมอ่ะกลับมาที่ข้อความในพงศาวดารต่อครั้นประมาณ15วันกรมการเมืองลพบุรีบอกลงมาว่าช้างพลายสูง6ศอก4นิ้วหูหางสับต้องลักษณะติดโคลงสมุหานายกกราบทูลตรัสว่าพรุ่งนี้เราจะไปจับอยู่อีก2วันจะเสด็จแล้วสั่งให้มีตราขึ้นไปให้กรมการจับเสียเถิดเปลี่ยนใจกระทันหันเห็นไหมตอนแรกจะไปจับเองพออีก2วันจะถึงเวลาก็บอกให้คนอื่นไปจับแทนนะครับครั้นอยู่มาประมาณ7วันโคลงชักปกเถื่อน
เข้ามาทางวัดแม่นางปลื้มเข้าพระเนียดวัดซองสมุหานายกมากราบทูลมาอีกระลอกหนึ่งเห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกว่าตรัสว่าพรุ่งนี้เราจะไปจับหนนี้ยืนยันว่าจะไปจับเองนะครับครั้นเวลาค่ำขุนพิเรนทรเทพจึงสั่งหมื่นราชเสน่หานอกราชการให้ออกไปคอยทำร้ายมหาอุปราชอยู่ที่ท่าเสือสั่งแล้วพอพระยาพิชัยพระยาสวรรคโลกลงมาถึงขุนพิเรนทรเทพจึงสั่งให้ไปบอกโดยความลับพระยาพิชัยพระยาสวรรคโลกก็ดีใจจึงไปซุ่มอยู่ที่คลองปลาหมอกับด้วยขุนพิเรนทรเทพหลวงศรียศหมื่นราชเสน่หาในราชการขี่เรือคนละลำพลพายมีสัตราวุธครบมือฝ่ายหมื่นราชเสน่หานอกราชการหมื่นราชเสน่หามี2คนนะฮะในราชการกับนอกราชการนะครับถือปืนไปคอยอยู่ทำอาการดุจหนึ่งทนายเลือกครั้นเห็นมหาอุปราชขี่ช้างจะไปพเนียดหมื่นราชเสน่หาก็ยิงถูกมหาอุปราชตกช้างลงตายครั้นเช้าตรู่ขุนวรวงศาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และราชบุตรีซึ่งเกิดด้วยกันทั้งพระศรีสินก็ลงเรือพระที่นั่งลำเดียวกันมาตรงคลองสะบัวขุนอินทรเทพตามประจำมาฝ่ายขุนพิเรนทรเทพพระยาพิชัยพระยาสวรรคโลกหลวงศรียศหมื่นราชเสน่หาในราชการครั้นเห็นเรือพระที่นั่งขึ้นมาก็พร้อมกันสกัดขุนวรวงศาธิราชร้องไปว่าเรือใครตรงเข้ามาขุนพิเรนทรเทพร้องต่อไปว่ากูจะมาเอาชีวิตเองทั้งสองฝ่ายขุนอินทรเทพก็เร่งให้พายรีบกระหนาบเรือพระที่นั่งขึ้นมาแล้วช่วยกันเข้ากลุ่มรุมจับขุนวรวงศาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และบุตรีซึ่งเกิดมาด้วยกันนั้นฆ่าเสียแล้วให้เอาพระศพไปเสียบประจานไว้ณวัดแร้งแต่พระศรีสินนั้นเอาไว้ขุนวรวงศาธิราชอยู่ในราชสมบัติ5เดือน